อธิบายได้อย่างชัดเจนว่าฝ่ายความมั่นคงทำ I.O. ก็คือคำสั่งปิดบัญชีจากผู้ให้บริการค่ะก่อนหน้านี้ Twitter เคยปิดบัญชีที่เชื่อว่าทำ I.O. มาแล้วกว่า900บัญชีครั้งนี้เป็น Facebook และ Instagram ที่พบว่ากอรมน.ใช้ทำ I.O. กับสถานการณ์ในภาคใต้นายกรัฐมนตรีสั่งตรวจสอบเรื่องนี้ค่ะหลังประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาได้ย้ำถึงกรณีสำนักข่าวต่างประเทศเปิดเผยข้อมูลบริษัท Facebook ระงับบัญชีผู้ใช้ Facebook ที่เชื่อมโยงกับกองทัพไทยและพุ่งเป้าไปยังผู้รับข่าวสารในจังหวัดภาคใต้ของไทยว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกองทัพเข้าไปตรวจสอบแล้วเนื่องจากเป็นข้อมูลที่ถูกนำไปอภิปรายในสภาผู้แทนราษฎรและโยงเป็นประเด็นทางการเมืองจึงต้องให้กองทัพตรวจสอบให้ชัดเจนตอนนี้ก็ให้กระทรวงการคลังไปดูนะส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของที่มีการพูดคุยในสภาแล้วนะก็ไปดูที่มันยังไงนะหลายอย่างอันนี้ก็เป็นประเด็นทางการเมืองไปด้วยคราวนี้ผมก็ถามว่าวันนี้ Facebook ทางเช่นนี้มันมีหลายทางมาด้วยกันนะท่านก็ทราบดีอยู่แล้วนี่ก็เดี๋ยวไปทำให้มันเกิดความชัดเจนเกิดขึ้นเคลียร์ชัดเจนให้ได้แล้วผมสั่งทางการคลังไปดูแล้วบริษัท Facebook ได้ระงับการใช้งานบัญชีผู้ใช้งาน Facebook 77บัญชีหน้าเพจ Facebook 72เพจและกลุ่ม Facebook 18กลุ่มรวมทั้งบัญชีผู้ใช้งาน Instagram อีก18บัญชีโดยพบความเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานในกองทัพไทยขณะที่หัวหน้านโยบายความมั่นคงทางไซเบอร์ของบริษัท Facebookระบุว่าการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นครั้งแรกที่ Facebook ได้สั่งปิดบัญชีผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับทหารไทยเนื่องจากพบความเชื่อมโยงที่ชัดเจนระหว่างปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ส่วนความเคลื่อนไหวของกองทัพเบื้องต้นชี้แจงว่ากรณีนี้ทาง Facebook พุ่งเป้าไปยังผู้เกี่ยวข้องในสายงานกอรมน.โดยไม่ได้เชื่อมโยงมาที่กระทรวงกลาโหมและกองทัพบกโดยตรงพลตรีธนาทิพย์สว่างแสงโฆษกกอรมน.ยืนยันว่าการใช้งานของ Facebook เป็นบัญชีส่วนบุคคลไม่มีความเกี่ยวข้องกับกอรมน.และการลบบัญชีจาก Facebook ก็ถือเป็นการลบบัญชีส่วนบุคคลปัจจุบัน Facebook ของกอรมน.ยังสามารถใช้งานได้ตามปกติโดยไม่มีนโยบายใช้ Facebook เป็นช่องทางปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ I.O. ตามที่เป็นข่าวแต่ใช้เพื่อสื่อสารกิจกรรมและผลงานเท่านั้นค่ะ